แม่แตงโมพบวัตถุพยานหลักฐานใหม่4ส,สิ่งนี้เชื่อมีผลต่อรูปคดีช่วงเช้าวันที่2มีนาคมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยศาลนัดคู่ความที่เกี่ยวข้องมาศาลเพื่อสอบสวนถึงพยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายว่ามีอะไรบ้างฝ่ายคุณแม่ของแตงโมพร้อมทินทนายความเผยว่าวันนี้เตรียมเอกสารหลักฐานใหม่ที่เชื่อว่ามีผลต่อรูปคดีมาให้ศาลพิจารณาส่วนเรื่องเงินที่จะเรียกเพิ่มนั้นหลังขึ้นศาลเสร็จจะลงมาให้สัมภาษณ์อีกทีทั้งนี้ได้เผยว่าพยานหลักฐานใหม่เป็นพยานวัตถุ สำคัญทางคดีคือกล้องบันทึกภาพหน้ารถและอุปกรณ์หน่วยบันทึกความจําที่ติดตั้งในรถยี่ห้อมาสด้าสีดําทะเบียนทพุทาววแวน13กรุงเทพมหาคนครเป็นรถยนต์ของแตงโมเองซึ่งรายละเอียดพยายนวัตถุมีทั้งกล้องบันทึกหน้ารถหน่วยความจําแฟลชไดร์และภาพถ่ายที่ได้จากการรับการกู้ข้อมูลและถูกปริ้นออกมาจํานวนมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ดอทคอมขอบคุณค่ะ